ทอสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เองเขาตั้งการสำรองหนี้เสียเอาไว้ครับตั้งไว้ถึง 100,000 ล้านเลยทีเดียวเพราะว่า NPL เพิ่มจากเมื่อปีที่แล้วมาเกือบ 5% นะครับส่วนลูกหนี้ครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเงินกู้ของทกสเนี่ยมาขอผ่อนผันนะครับการพักชำระหนี้3เดือนตอนนี้ยอดประมาณเกือบ 50,000 รายแล้วนะครับนายชัดชัยศิริไรครับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสได้เปิดเผยมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของรัฐเนี่ยนะครับโดยทำการให้พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมถึง31ตุลาคมแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่19กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ปรากฏครับว่ามีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าสู่มาตรการนี้เนี่ยพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนลูกค้าที่มีบัญชีในสถานะปกติมีจำนวนเงินต้นคงเหลือประมาณ 48,880 ล้านบาทหรือ47,750บัญชีด้วยกันเกือบ 50,000 บัญชีเลยนะครับและสำหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้อีกจำนวน 2,485 ล้านบาทหรือว่า 2,255 บัญชีก็เดี๋ยวจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนถึง29สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังคิดว่าตัวเองยังไหวก็เดินหน้าผ่อนชำระต่อไปใครไม่ไหวก็สามารถเข้าสู่มาตรการพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้เป็นเวลา3เดือนซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือของทางภาครัฐเนี่ยนะครับส่วนทอสก็เปิดเผยครับว่าครึ่งปีแรกในการปล่อยสินเชื่อใหม่เนี่ยทางทอสปล่อยสินเชื่อได้ 106,231 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย 5.20% ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือที่เรียกกันว่า NPL เนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 59,268 ล้านบาทครับคิดเป็น 4.31% ของยอดสินเชื่อรวมซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2563นะครับและแน่นอนครับเมื่อมี NPL เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ต้องมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญหรือว่าเผื่อ NPL ไว้เนี่ยนะครับทอสก็ตั้งไว้ 104,390 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนต่อ NPL สูงถึง 176.13% ด้วยกัน